พี่ครับสวัสดี FC น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงพบกันเช่นเดิมครับกับครูธรรมรงค์ Channel ที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้องอิ๋งเพชรบ้านแพงเช่นเดิมนะครับเมื่อคืนนี้นะครับการแสดงกับผ่านพ้นไปด้วยดีเช่นเดิมเหมือนกับทุกๆสนามนะครับเกิดความประทับใจทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่กระทั่งเจ้าภาพก็คงยิ้มบ่ฮุบครับเพราะเจอระบบหลาหน่อยเข้าไปเป็นจังได๋ล่ะครับสังกะสีก็แตกไปอีกคนนี้โอ้หลายจักหลายบ่หลายครับขนาดถ้าเป็นส่วนบ้านเราเนาะอาจจะการเดินทางอาจจะไกลแน่เนาะส่วนบ้านเฮานี่อาจจะบัด120นี่ก็ถือว่าโอเคนะราคาคนกับโอ้เบียดเสียดแต่อยู่มือเครื่องเนี่ยบัตร200อู้หลายๆช่องยูทูบเบอร์ครับทายไปผมเห็นนี่อู้คนแบบเต็มเลยครับแต่ก็ถือว่าคุ้มค่าครับมือเครื่องนี่คุ้มค่าระบบแสงสีเสียงการแสดงการเอนเตอร์เทนทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าคุ้มค่าแห้งครับคุ้มค่าสำหรับคนที่จะได้เข้าไปรับชมรับฟังกว่าสิมาถึงจุดนี้ได้กะบ่แม่นว่าสิง่ายๆทุกสิ่งทุกอย่างองค์ประกอบหลายอย่างที่สิเกิดขึ้นมาได้จนได้ยืนระยะได้ถึงขนาดนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทีมงานขอบคุณหลานหน่อยโดยเฉพาะหลานหน่อยครับที่เป็นคนมอบความสุขให้พ่อๆแม่ FC จังเฮายิ้มบ่ฮุบคือกันครับสนามใดมือใดที่มีหลานหน่อยมือนั่นก็เฮ็ดให้พ่อๆแม่ FC มีความสุขเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผมเห็นแล้วรู้สึกว่าเอ๊มีความหวังเห็นแล้วมีความหวังเห็นแล้วก็นึกถึงแบบถ้ามันเป็นไปได้คงจะดีนะครับคงจะดีเลยเพราะมันไก่มือนะครับมันไก่มือทีๆขึ้นบ้านไม้หลาหน่อยก็เลยคิดเล่นๆมาเอ๊ถ้าพอการใช่เอ้ยมันพอการใช่คันแบ่งหาร้อยที่อยู่กับพอการใช่นั่นมันมีเหตุเนาะมันมีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นนี่ผมคิดว่านี่โอ้โหเอียงสิเกิดขึ้นครับแต้มหรือคะแนนที่สิส่งมอบให้ในมือวันขึ้นบ้านไม่หลาหน่อยคงสิถล่มทลายเสือเหลือเกินครับว่าบ่มีไผฮู้หรอกครับว่าสิเกิดขึ้นจริงหรือบ่เกิดขึ้นจริงครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยหลาหน่อยนี่ที่เกี่ยวกับหลานหน่อยเนาะเหตุการณ์แบบนี้ที่เกี่ยวกับหลานหน่อยมักเป็นไปได้เนาะเอาวายงานนะครับมักเป็นไปได้แต่ถามว่าหลานหน่อยฮู้เรื่องบ่พ่อบ้านหลานหน่อยบ่ฮู้เรื่องดอกหลานหน่อยก็สิสนุกสนานเหมือนเป็นการเล่นเกมเล่นสนุกสนานคลายเครียดไปแต่ว่ามันสิเป็นจริงหรือบ่เป็นจริงกับบ่ได้คาดฟังเท่านั้นนะครับกับเป็นเฮาก็คิดว่าเป็นเกมคือกันผมก็สิล่อลุ้นคือกันครับว่าอยากมีแต้มหลายๆในการคือหมายในการสนับสนุนแต้มนี้ขึ้นบ้านไม่หลานน่ะเป็นมือดีเด้เป็นมือดีไผๆก็อยากสิร่วมแต้มกับหลานหน่อยในมือดีแบบเนี้ยนึงในนั้นก็ต้องขอขอบคุณพ่อคันชัยเนาะเพิ่นก็เป็นผู้ที่ปิดท้องหลังพระอีกคนนึงที่คอยพักดันหลานหน่อยทุกวิธีทางเต็มกำลังบ่ได้เต็มปากเลยว่าผู้ชายคนนี้นี่แทบจะมอบหัวใจให้กับน้องอุ๋งอิ๋งแทบจะเอาตัวเขาเรียกว่าแทบจะเอาตัวรับสิ่งที่ไม่ดีอะไรทุกอย่างที่จะเข้ามาหาน้องเองหนึ่งในนั้นคือพ่อกันใจที่จะออกหน้ารับก่อนเพิ่นเคยบอกในหลายสดว่ามีเหตุเกิดมาเลยมีคอมเมนต์มีอย่างต่างๆที่เสียหายพ่อกันใช่บอกว่าไม่ให้ค่ามันพวกนี้เสียเวลาเสียครับกันทำมาหากินเสียอารมณ์เสียความสุขทุกสิ่งทุกอย่างมองขามไปเลยเราสิ่งที่จะให้ค่าพุ่นหลาหน่อยพุ่นองค์กรพุ่นว่าเพราะว่าอย่างนี้สองสิ่งนี้เฮ็ดให้เพิ่นมีอยู่มีกินได้ถึงปัจจุบันเนี่ยอยู่ดีมีสุขยังสุขสบายแล้วสิ่งที่เพิ่นบ่ลืมก็คือหลาหน่อยเอียงกระสร้างที่เพิ่นเฮ็ดได้เฮ็ดให้ให้เฮ็ดให้หลาหน่อยมีความสุขได้เพิ่นเฮ็ดหลายคนก็บอกว่าเอ๊แต้มคะแนนมานี่ให้หลาหน่อยจังซั่นบ่มีบ่มามันต้องมีแหละนั่นต้องมีคนคิดแบบนี้แต่เพิ่นก็บ่ใส่ใจแล้วก็ FC จังเฮาฮู้
ฮู้เลยแหละว่าพอการใช้บ่แม่นคนแบบนั้นพอการใช้มีแต่สิหาให้เงินที่เราบรรดาพ่อแม่ FC โอนเข้าไปเนี่ยใน FC พลังเงียบใน FC พลังหมดแน่นี่ถึงมือหลาหน่อยแน่นอนครับบ่ขาดแม้แต่บาทเดียวมีน้ำสำพอการใช้เองนี่ล่ะคนที่สิตื้มเข้าไปอีกแล้วเป็นคนที่บอกว่าแห้งให้หลาหน่อยแห้งมีความสุขแห้งเห็นหลาได้หลายแห้งดีใจบ่ได้คิดว่าเป็นของเจ้าของบ่ได้คิดอิจฉาหลาหน่อยเอ้าเบิ่งที่ล่ะครับเงินบางเทื่อมาแต่ละเทื่อนี่หลายแสนครับผมถามมาถ้าคนคิดบ่ดีนี่โอ้ยบึดบึดนะครับหายไป 50,000 30,000 นี่ไผสิฮู้เว้ยไปหูครับอย่างแห้งครับสิหูแต่ว่าพอการใช้เพิ่นบ่เฮ็ดเพิ่นเหลือที่สิเฮ็ดในสิ่งที่มันถูกต้องเพราะทุกวันนี้ก็เหลือกับพ่ออยู่พ่อกินพ่อสมควรแล้วเป็นหยังต้องไปเฮ็ดในเรื่องแบบเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีแล้วสิ่งที่เฮาสิเฮ็ดแบบนั้นก็คือคนที่เฮ็ดให้เฮามีอยู่มีกินยังหลาหน่อยยังองค์กรที่เพิ่นก็เลือกบ่เฮ็ดครับแล้วก็เมินดราม่าต่างๆบ่สนใจพูดโฟกัสลูกสาวอย่างเดียวเพราะว่าเวลาเขาเห็นพอการแช่แต่ละเทือนี่เพิ่นบอกกับหลานเพิ่นกอดกันเพิ่นหยอกกันโอ้มวนเขาเห็นเขาก็ดีใจไปน้ำดีใจเพราะว่าอย่างหนึ่งเขาเห็นว่ามีคนฮักหลานหน่อยเขาเห็นว่ามีอีกคนหนึ่งที่เขาเพิ่นคอยปกป้องหลานหน่อยยังสุดกำลังฮักเบิดใจเขาเห็นผู้ที่อยู่นอกยังเขาที่อยู่ไกลยังเขาเขาเห็นแบบนี้เขาอุ่นใจอย่างเช่นคู่ม้อนอิงอย่างเช่นพอการใช่เสียนนท์แม่บีจังซี่เนาะเฮาเห็นนี่เวลาเฮาเห็นภาพบุคคลเราเนี่ยเฮามีความรู้สึกว่าอบอุ่นใจแท่นหลานหน่อยดีใจแท่นหลานหน่อยที่มีคนฮักหลานหน่อยแบบบ่มีเงื่อนไขแบบนี้เพราะว่าอีหยังครับเพราะว่าเฮานี่บ่ได้อยู่ไกลเฮาอยู่ไกลแล้วก็ถามว่าทุกคนเป็นห่วงหลานหน่อยว่าเป็นห่วงครับเป็นห่วงเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องสุขภาพเรื่องการเป็นการอยู่การเดินทางทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนเป็นห่วงหมดแต่สิ่งที่เฮาเป็นห่วงเนี่ยมันก็เบาใจขึ้นเพราะว่ามีบุคคลเราเนี่ยอยู่เบื้องหลังนะครับอย่างเช่นดังนาเวทีก็มีพอยุทธมีผู้ม้อนอิงค่อยอยู่บนหน้าเวทียังเมื่อคืนก็มีเหตุการณ์ในเรื่องของการจับมือสัมผัสมือต่างๆนี่ก็มีจังหวะที่เนาะมันก็เว้ายากแต่ว่าหลาหน่อยเวลาไปนั่งค่อยไปจับมือกับ FC นี่หลาหน่อยก็นั่งอยู่ขอบเวทีเลยบ่ได้ว่าอันสิย่านสิเจ้าของสิตกเลยบางทีเฮามองเห็นก็โอ้ยคนหลายนะครับหุ่มเข้ามานี่จักคนนั้นพวกนี้ยื้อมาบางทีนี่การจับเฮาอยู่ข้างล่างนี่หลาอยู่ข้างเทิงการจับแค่จับซื่อๆนี่จับซื่อๆนี่น้ำหนักมันก็เทลงไปแล้วยิ่งหลาหน่อยแห่งนั่งยุงสันนะครับลักษณะการนั่งมันก็เลยเป็นลักษณะเหมือนกับยื้อให้หลาลงมาดังนั้นการสัมผัสก็คือหลายคนนะครับในหน้าไม่ที่ผมเห็นการสัมผัสเพิ่นเข้าใจเนาะเพิ่นมามันก็แตะเพิ่นสิบ่จับเพิ่นใส่การแตะการสัมผัสมือในน้อยมือมานั้นถามว่าได้หลายคนไปหน้าไม่ที่เนี่ยต้องการอย่างนั้นล่ะครับสิ่งที่ต้องการคือไปจับมือมานไปจับมือในน้อยนี่แหละมือสูบมือมานนะครับแต่ว่าก็ฝากไว้นะครับพี่ๆน้องๆเข้าใจความรู้สึกครับบ่มีไผเจตนาบ่ดีหรอกครับไปหาหลาหน่อยนะครับแค่เพียงมาลักษณะการเข้าไปนั่นคือให้เฮาเซฟนิดนึงเซฟหลาหน่อยหลาหน่อยเมื่อยครับแสดงแล้วต้องมานั่งกับพ่อแม่ FC หลาแต่หลาหน่อยเบาๆดอกแต่เฮาบางทีเฮาเห็นเฮากับสิตวนอยู่ย่านหลาหน่อยอันมีเหตุมีหยังนะครับเปลี่ยนจังหวะในการจับเป็นการแตะเสียดีที่สุดเนาะสุดท้ายนี่ขอขอบคุณพ่อแม่ FC ขอบคุณหลาหน่อยขอให้หลาหน่อยมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยตลอดไปครับผม